ท่านประกาศตึงราคาไข่คะหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 3.50 บาทซึ่งนาน3สัปดาห์นะเพิ่งเริ่มก็คือเริ่มวันที่12ซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรคือเกษตรกรเนี่ยเมื่อประมาณปี55นะฮะคือขาดทุนเฉลี่ยเนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่41สตางค์ต่อฟองซึ่งณปัจจุบันเนี่ยราคาที่ 3.50 บาทเนี่ยคือเกษตรกรไม่ได้ขายไข่ได้ราคาที่ 3.50 บาททุกฟองนะผมต้องชี้แจงก็คือตามเอกสารที่ผมแจกไปเนี่ยคือเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่ต้นปี56นะฮะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยขายไก่เนี่ยได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-10 สตางค์ต่อฟองฮะซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับปี55เนี่ยทั้งปีเลยนะที่เราขายขาดทุนมาคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายอมรับในกลไกตลาดคือไข่มันล้นตลาดใช่ไหมฮะเมื่อปี2005เนี่ยเกษตรกรเนี่ยประสบภาวะกับไข่ตกต่ำราคาตกต่ำเพราะว่าไข่มันเยอะทีนี้เกษตรกรก็พยายามปรับตัวนะฮะยอมรับในกลไกตลาดราคาขาดทุนทำให้ขาดทุนกันมากยอมรับในกลไกตลาดก็เลยปรับตัวเกษตรกรก็ช่วยกันปลดแม่ไก่ยืนกรงนะฮะปลดแม่ไก่ยืนกรงเพื่อให้จำนวนไข่ที่ออกสู่ตลาดน้อยลงใช่ไหมฮะผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเพื่อให้ราคาปรับตัวขึ้นจนมาปี5ประมาณกลางปี5เนี่ยฮะราคาดีดปรับตัวขึ้นเนื่องจากผลผลิตมันออกสู่ตลาดน้อยลงพอมันเป็นไปตามราคาคือผมต้องชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะคือราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยที่สมาคมประกาศเนี่ยคือเป็นราคาของตลาดแต่ว่าสมาคมเป็นคนประกาศราคาออกมาเพื่อให้เกษตรกรคือรับรู้กันว่าเป็นราคาตลาดซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ 3.50 บาทมันจริงมันถ้ามันเป็นไปตามกลไกตลาดนะมันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆๆอยู่แล้วฮะตามคือมันอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายแล้วก็ของที่ความต้องการคือไข่ไก่นะคืออยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภคคือขายไข่ไก่ในโครงการทงฟ้าที่ราคาต่ำกว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ซึ่งกระทรวงที่ขายอยู่ที่3.30 บาทซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เกษตรกรถือว่าขายที่3.50 บาทแต่ว่าทงฟ้าขายที่3.50 บาทมันเป็นการชี้นำแล้วถ้าผมจะเอาไข่ไปขายใครล่ะฮะใช่ไหมฮะพ่อค้าล่ะพ่อค้าขาย3.50 บาทอยู่รับมาจากเกษตรกรมา3.50 บาทแล้วก็จะมีบวกอยู่แล้ว10 ตังค์หรืออะไรเงี้ยมีการเป็นการกลไกตลาดแต่ว่าทงฟ้าขายที่3.30 บาทแล้วคือแล้วเกษตรกรจะเอาไข่ไปขายใครพ่อค้าก็จะขายลำบากใช่ไหมคือตอนนี้หน้าฟาร์มที่3.50 บาทใช่ครับคือราคาคือกระทรวงพาณิชย์ตึงอยู่ใช่ไหมคือมันควบคุมราคาอยู่ใช่3.50 บาทครับ3.50 บาทขายค่ะกระทรวงพาณิชย์จะตึงให้อยู่แค่3.50 บาทแล้วก็เอาไปขายทงฟ้าที่3.30 บาทถูกไหมฮะซึ่งมันขัดกันไหมฮะทีนี้คือผมเห็นใจผู้บริโภคนะฮะคือผมก็อยากขอความเห็นใจจากผู้บริโภคทุกภาคส่วนด้วยคืออยากให้มองว่าคือเกษตรกรเนี่ยปีที่แล้วนะขาดทุนมาทั้งปีเราช่วยเหลือตัวเองโดยการปลดไก่นะฮะอันนี้คือขอความเห็นใจแล้วก็ปีนี้เราพอมีกำไรเนี่ยเพื่อชดเชยกับปีที่แล้วมันลงทุนค่อนข้างเยอะคือผมเรียนอย่างนี้คือ3ไม่เข้าโครงการก็ได้คือใช่ฮะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าโครงการก็ได้แต่ว่าคือเขามาขายเองแต่ว่าที่ดูคือว่าถ้าผมขายอยู่3.50 บาทมีที่นึงขาย3.30 บาทแล้วลูกค้าจะซื้อไข่ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะมันนี่มันผิดหลักหรือเปล่าครับพี่ถูกไหมคือตึงอยู่ที่3.50 บาทแต่ว่าให้ผู้บริโภคไปซื้ออยู่3.50 บาทนี้คือถ้าเป็นพี่จะเลือกซื้อที่ใครฮะถูกไหมตรงนี้เราได้มองผู้บริโภคคือผมมองครับเนี่ยถ้าตรงมาตรการทงฟ้าผมไม่ได้ขัดข้องนะแต่คือมันผิดตรงที่คือมาขายที่ราคาต่ำกว่าที่เกษตรกรควรจะได้ถูกไหมฮะคือถ้าผมมองจะช่วยผู้บริโภคนะคือทงฟ้าเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่ามันไม่ทั่วถึงผู้บริโภคถึงว่าไข่วันละ2ล้านฟองต่อไม่ทั่วผู้บริโภคมีความต้องการเยอะกว่าถ้าผมจะเสนอนะฮะคือผมฝากท่านรัฐมนตรีเสนอไปเลยนะคือถ้าเป็นผมเสนอนะฮะผมจะให้ช่วยเป็นคูปองยังค่าของชีพอะไรอย่างเงี้ยคือให้ไป 3,000 บาทหรือแล้วแต่อะไรนะคือให้ผู้บริโภคเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปซื้อจ่ายของเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไข่ไก่หรืออะไรเองฮะ 3,000 บาทครอบครัวละ 3,000 บาทไปช่วยตรงนี้ดีกว่าคืออย่างหนึ่งคือเป็นการช่วยผู้บริโภคด้วยอย่างสองคือเป็นการไม่ทำลายเกษตรกรด้วยถูกไหมฮะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นนโยบายที่ดีกว่าอย่างคือได้ทั่วถึงด้วยผู้บริโภคสามารถไปเลือกซื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะจะเป็น 3,000 บาทหรือ 1,000 หรือแล้วแต่ความเหมาะสมผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคืออย่างน้อยคือช่วยผู้บริโภคได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นการทำลายเกษตรกรจริงๆก็ปัญหาเรื่องของสภาพอากาศใช่คือเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาเยอะเนาะพูดมาเยอะมากระยะยาวมันจะแก้ยังไง